มาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของการตั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะเป็นแบงกิ้งเอเจนต์ค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารกรุงเทพค่ะได้ตั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นแบงกิ้งเอเจนต์เพื่อรับฝากเงินสดของธนาคารค่ะ โดยคุณปรัศนีอุยยามพัน์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะว่าธนาคารกรุงเทพให้ความสําคัญกับการเติมเต็มประสบการณ์ที่ดีของลูกค้ายอย่างสูงสุดจึงเร่งเดินหน้าขยายบริการตัวแทนแบงกิ้งเอเจนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกและลดข้อจํากัดในการเข้าถึงการทําธุรกรรมทางการเงินล่าสุดจับมือกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสบริษัทในกลุ่มธุรกิจ CPO ผู้บริหารร้านเซเว่นอีเเวนซึ่งมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศมากกว่า 12,500สาขาขยายบริการรับฝากเงินสดแก่ลูกค้าธนาคารกรุงเทพสามารถนำฝากเงินสดเข้าบัญชีสะสมทรัพย์และกระแสรายวันได้อย่างสะดวกแม้อยู่นอกเวลาให้บริการของธนาคาร สำหรับผู้นำฝากใช้เพียงบัตรประชาชนพร้อมคียเลขที่บัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันธนาคารกรุงเทพกำหนดวงเงินในการรับฝากเงินสดตั้งแต่100-30ถึง30,000บาทต่อรายการและไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อวันต่อหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังได้มอบความคุ้มค่าสำหรับลูกค้าธนาคารกรุงเทพด้วยคูปองแทนเงินสดท้ายใบเสร็จมูลค่า10บาทฟรีสำหรับเป็นส่วนลดชำระค่าสินค้าในร้านเซเว่นอีเลตั้งแต่1ธันวาคม2,563ถึง23มกราคม2,564และสามารถนำคูปองแทนเงินสดมาใช้ได้จนถึงวันที่31มกราคม2,564ค่ะ